สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยทันคอร์ดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะโชว์การเดินทางจากหอพักไทยทันนะฮะไปที่หาดป่าตองนะครับที่เห็นข้างหน้านี้ก็เป็นแผนที่ภูเก็ตจาก Google Earth นะฮะก็เราจะเริ่มที่หอพักก่อนนะครับระยะทางเดี๋ยวนะฮะนี่ระยะทางที่เห็นจากหน้าเว็บนะครับก็คือประมาณ17กิโลนะครับทีนี้เดินทางยังไงนะครับจากหอเนี่ยที่หอเนี่ยออกมาปากซอยนี้มันซอยกำพลสุขมันสัก200เมตร100ถึง200น่าจะประมาณแค่100เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ออกมาเส้นถนนพัฒนาท้องถิ่นนะครับออกมาที่ถนนเจ้าฟ้านะฮะพอถึงถนนเจ้าฟ้าปุ๊บก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวามาได้1กิโลจะเจอโรงเรียนดาวรุ่งก็ยังตรงไปต่อพอตรงมาถึงแยกที่ตัดกับถนนตัดใหม่นะครับอันนี้จะเป็นเส้นสวนลุงอยู่ด้านซ้ายมือละนะครับพอมาถึงแยกไฟแดงผ่านธนาคารไทยพาณิชย์นะครับธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ประมาณนี้นะฮะผ่านไทยพาณิชย์ปุ๊บระยะต่อมาก็เลี้ยวซ้ายนะครับทีนี้ก็จะเป็นถนนตัดใหม่ที่ไม่มีชื่อนะฮะก็ขับตรงมาในถนนเส้นนี้ปัจจุบันเส้นนี้ก็ลาดคอนกรีตหมดแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นภาพที่เก่าแล้วก็มาถึงสุดถนนเลยนะครับก็จะมาชนกับถนนบายพาสนะฮะหรือถนนเจ้าฟ้าอีกสายนึงอีกเส้นนึงทางด้านซ้ายมือจะเป็นบริษัทอนุภาคและบุตรนี้ดูไม่ยากพอมาชนพอมาถึงสิ้นสุดสามแยกปุ๊บชนปุ๊บก็เลี้ยวขวานะครับคุณเลี้ยวขวามาได้สักกิโลเดียวก็จะเจอแยกเซ็นทรัลแล้วนะฮะจากไทยทันมาเซ็นทรัลประมาณ6กิโลนะครับจากเซ็นทรัลปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายนะฮะถึงหน้าเซ็นทรัลปุ๊บเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงยาวอันนี้มันทางค่อนข้างบังคับไปไหนไม่ค่อยได้ก็คือด้านตรงนี้ก็จะผ่านแมคโครก่อนก็ตรงเข้ามาตามไปโค้งตามถนนนะครับจะมีที่ต้องตัดสินใจอันหนึ่งก็คือเมื่อผ่านโค้งนี้มาแล้วก็จะเจอ3แยกนะครับเลี้ยวขวาจะไปกระทูนะฮะนี่เราเลี้ยวซ้ายนะครับไปป่าตองแยกนี้เราก็ขับมาเรื่อยๆนะครับจะผ่านสนามกอล์ฟนะครับแล้วก็ขับยาวมาทางบังคับไม่ต้องคิดมากทางบังคับจนมาถึง4แยกใหญ่นะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะกลับไปเจอที่สี่แยกของที่เราไปชนกับโลตัสนะครับแต่ว่าเราเลี้ยวซ้ายนะฮะตรงนี้จะเป็นปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ดูไม่ยากก็จากจุดนี้ไปก็ขึ้นเขาแล้วฮะจากพอเลยปั๊มคาลเท็กซ์ปุ๊บก็คือเริ่มขึ้นเขาแล้วเพื่อที่จะข้ามเขาไปลงที่หาดป่าตองนะครับก็อันนี้ทางบังคับเลยฮะแต่ระมัดระวังนะครับก็มีรถประสบอุบัติเหตุรถคว่ำรถหงายก็ตามแต่มีมาเรื่อยๆนะฮะทางค่อนข้างชันนะครับถ้าใครอยากจะไปด้วยมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะฮะมันก็มีคนทำเหมือนกันแต่ไม่แนะนำถ้าไม่ชำนาญจริงๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วเพราะว่าแผนที่ก็สิ้นสุดความละเอียดไว้ตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่หลงหรอกฮะผมเชื่อว่าไม่หลงก็หรอกเพราะว่าทางมันค่อนข้างบังคับนะครับก็จากนั้นก็อันนี้เนื่องจากว่ามันลงชัดไม่ได้นะฮะผมก็เลยประเมินเส้นน่าจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยนะครับระยะทางอยู่ที่ประมาณ17กิโลนะครับจากหอพักมาถึงที่นี่ก็จากหอพักถึงเซ็นทรัล6กิโลนะฮะแล้วจากเซ็นทรัลไปถึงหาดก็ประมาณ11กิโลโดยประมาณนะครับหวังว่าคงเดินทางกันได้ไม่หลงนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ